ดตามข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกไปที่จังหวัดบึงกาฬเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเขียนและก็อาหารพระราชทานแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอาหารพระราชทานแก่นักเรียนครูคณะผู้ปกครองที่โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายพิสุทธิ์บุษยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการประชาชนให้การต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้นและให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มารับเครื่องเขียนพระราชทานทั้งนี้ทรงห่วงใยเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปยังความปราบรื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ น้องหนู